สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นคู่แรกของนัดที่34ประจำเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2020ก็ปรากฏว่าอาเลติโกมาดริดเปิดบ้านถล่มเอาชนะมาโยก้าทีมท้ายตารางไป 3-0 ด้วยกันเกมนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากอัลวาโรโมราต้าครับเหมาไป2เม็ดแล้วก็อีกลูกเป็นโกเก้ก็เลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ฮะอัลเลติโกมาดริดยังยึดที่3ของตารางเหมือนเดิมมีอยู่62คะแนนนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในการลุ้นท็อป4เพื่อไปแชมเปี้ยนส์ลีกปีหน้าแต่ในขณะที่ทางมาโยก้าครับยังจมอยู่ที่โซนตกชั้นครับอันดับที่18ตอนนี้แต้มหยุดอยู่ที่29คะแนนแล้วก็ห่างจากทีมที่อยู่เหนือขึ้นไปอันดับ17อย่างเซลตาบิโก้เนี่ย5คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าโอกาสตกชั้นมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับมาโยก้าเพราะว่าตัวเองก็เหลือกันในขณะนี้แค่4เกมเท่านั้นเองและในส่วนดอสซานโวล่าสุดก็เมสซี่นี่แหละที่ซัดไป22ประตูแล้วก็แอสซิสต์มากที่สุดด้วยนะที่17ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนนัดที่34ในสุดสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นกันที่คืนวันเสาร์นี้เลยครับก็จะมีเซลตาบิโก้เจอกับเรเบติสบายาโดลิดพบอาราเบสแล้วก็กานาดาเปิดบ้านเจอกับบาเลเซียวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมครับมีบิลบาวเจอเรอัลมาดริดเอสปานยอลพบเลเกเนสโอซาซูน่าเจอเกตาเฟ่แล้วก็บีเรียลเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาปิดท้ายกันที่คืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่7กรกฎาคมเลเวนเต้พบโซซิดัดแล้วก็เซบีย่าเจอกับทางเอีบาร์